เอาปลาไม่ใช่เอาอันนี้สายปลานะปลาข้องมันหูขนาดนี้เหรอปลาพามาแดกควันอะไรเงี้ยที่นี่มันนี่ปีสเมลมาจ้ะเออที่นี่ปีสเมลเนาะที่ไทยเพื่อนผมเคยเมาตอนอยู่กาฬสินธุ์ทะเลาะกับคนขายไก่ย่างคนบอกว่าเนี่ยผมกินไม่ได้ผมจะอ้วกผมไม่อยากกินไก่อยากได้แค่ควันไปดมตอนกินเหล้าคนขายแม่งไม่รู้จะขายยังไงสวัสดีอย่างเป็นทางการครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปีเลเวอร์วันนี้เราพามาดูดเนื้อตีเล่นไปแล้วเนี่ยจัดเป็นตั้มไอ้เหี้ยวันนี้เราพามาแดกเนื้อย่างเกาหลีที่อเมริกานะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับทำไมผมพามาร้านนี้ร้านนี้มันมีความพิเศษยังไงครับพี่เต๋อมันมีความฮาฮาไงวะป้าแม่งพูดไม่รู้เรื่องคุยเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่ป้าขยันพูดมากนะป้าคุยภาษาเกาหลีกับพวกผมอะนึกว่ากูเข้าใจป้ารู้นะเว้ยว่าพวกเราไม่เข้าใจแต่ไม่เคยหยุดพูดเลยไอ้เนี่ยมีตีมือกูด้วยบางทีมาแดกกับเพื่อนหลายๆคนเว้ยผมพยายามชิ้นไหนมันสุกผมไม่หยิบมาใส่จานตัวเองใช่ป่ะป้าไม่เอาไปแบ่งคนอื่นนะเนี่ยไอ้เด็กเขาเท่ากันเลยเหมือนมาแดกบ้านป้าเหมือนป้าเป็นญาติเราอะมาช่วยย่างมาชวนคุยไม่เคยรู้เรื่องอะนะร้านแบบนี้แม่งหายากมากนะเว้ยมีแค่ป้ากับลุงเป็นเจ้าของโคตรโหดเกาหลีแท้แน่นอน 100% พูดภาษาอังกฤษมาบางคำกูยังไม่รู้เลยป้าแกพูดว่าอะไรกูไม่รู้เขาคุยกับเด็กล้างจานรู้เรื่องยังไงเออเขาคงใช้ประสบการณ์อะกูว่านะแต่ป้าน่ารักมากนะอีกอย่างนึงที่ร้านนี้ขึ้นชื่อก็คือกาบิครับเนื้อติดกระดกเนื้อกาบิของเกาหลีที่อเมริกาเนี่ยมันแพงมากๆเลยแพงโคตรพ่อโคตรแม่แพงอะชิ้นนึงอะเป็น30 เหรียญอะไปกินร้านอาหารสั่งมาจานเดียวแต่ที่นี่ฮะ all you can eat เออจะมาร้านนี้พวกผมไม่กล้าแดกเยอะเท่าไหร่ป้าแม่งก็งอนเนี่ยถ้าแดกเยอะจะทำสีหน้าไม่พอใจ ป่ะไปเริ่มแดกดีกว่านี่ฮะตามที่ผมบอกป้าก็จะมาช่วยย่างเลยเมื่อกี้ผมจะไปย่างป้าตบมือไอ้สัตว์ยังโหดเนี่ยป้าน่ารักดี2ชิ้นนี้นะฮะคือเนื้อกาบิสีในนี้มันอาจจะไม่น่าอร่อยเท่าไหร่แต่ร้านนี้ผมคอนเฟิร์มเลยฮะอร่อยที่สุดในตลาดเอเปียป้าแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดการย่างให้เรียบร้อยกูเอื้อมมือจะไปย่างป้าตบมือกูไว้ท่านไม่ต้องเดี๋ยวป้าย่างให้ไอสัตว์เอ้ยกูลูกค้าหรือลูกป้าไม่รู้นะดูฮะแป๊บเดียวพร้อมกินเลยสุดยอดป้านะป้าไม่จบเห็นไหมไม่พี่ติเป็นไงสบายไหมร้านนี้สงสัยป้าเขินกล้องปกติยิ้มแย้มนะชวนคุยวันนี้เงียบป้าก็จะตัดป้าบอกเมื่อกี้กินได้นะบางทีนะแม่ติถ้าป้าพูดคำว่า eat เนี่ยบางทีมึงอาจจะยังกินไม่ได้นะมึงต้องดูสถานการณ์ป้าบอก eat กูจะไปกินบอก no eat ไหนพี่ติลองกาบีดินี่มาติไงคือร้านนี้มันไม่ทำไม่ผิดหวังรสชาติเดิมตลอดนะเหมือนมึงกินข้าวบ้านคุณยายอ่ะกินตอนเด็กๆกับตอนเนี้ยนั่งรสชาติเหมือนกันนะร้านนี้นะมันกิน 3-4 ปีแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเข้มติดด้วยชิ้นใหญ่ๆขนาดนี้นะฮะป้าก็ตัดให้เราเหลือเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้พร้อมแดกเลยดีมากนะแดกแล้วนะฮะกาปีกับหมู3ชั้นใช่หมู3ชั้นปกติที่เอามาเนี่ยแดกของไม่อร่อยก่อนอร่อยก็อร่อยเหี้ยป้าใหม่วางกระดาษเลยนะฮะกินไปป้าย่างไปยายไม่สนใจเลยยายไม่สนใจยายย่างอย่างเดียวเลยที่ไทยเนี่ยก็มีเยอะนะกาบีหรือว่าร้านอาหารเกาหลีที่ไทยแต่ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนร้านเป็นเดินมาโต๊ะตลอดเวลาถ้านั่งสุดด้วยอร่อยกาแฟเป็นบอกกาแฟตกมากพร้อมไหมเผื่อไปช่วยเฮียยงกับน้องโอ๊ตนะฮะผมช่วยเฮียยงนะเอาติไปช่วยน้องโอ๊ตฮะมึงช่วยน้องโอ๊ตเขาเป็นแค่แชมป์ประเทศไทยเองมึงแชมป์อเมริกาไงแชมป์ดูดเนื้อดูดเนื้อข้ามรัฐเลย
อร่อยนะติแม่งอร่อยนะเออไอ้จัดกูได้แหลกชิ้นเดียวเฮียแล้วกูจะกินกูถ่ายมึงกลับกันกลับกันมึงฟังจะบอกเลยสีมันอาจจะไม่น่ากินนะแต่ว่ารสชาติแม่งเกินร้อยมึงหารสชาตินี้แดกไม่ได้แน่นอนนี่ประเทศไทยป้าแม่งอยู่นี่มาแบบ30-40 ปีอ่ะป้าบอกถ้ากูฟังไม่ผิดนะไปประมาณนั้นแต่จากป้าคิดว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะแดกหมูชิ้นสุดท้ายไอ้จัดมือผักมาพี่อะไรเนี่ยลืมยอดถึงตาพี่ตีฮะเปลี่ยนเทินปกติดูดเนื้อวันนี้กินเนื้อเฮ้ยมีน้องๆรีเควสต์มาเยอะมากเลยพี่ตีช่วยทำบีบ้องได้ไหมฮะไม่เอามันเป็นการสนับสนุนนี่เดี๋ยวพอโดนจับไปเฮียทำไมมึงไม่เอาไปให้เยอะๆเลยวะมึงจะสู้น้องโอ๊ตได้ไงวะติเดี๋ยวแพ้นะเว้ยแพ้อยู่แล้วไอ้สัสมาอีกนะฮะป้านี่ยังไม่ถึง3นาทีนะป้ามาอีกแล้วคลิป 20% ยังไม่พอร้านเนี่ยนะตังค์อ่ะไม่พอจ่ายไปแข่งกับน้องโอ๊ตเนี่ยกินเยอะอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกินเร็วด้วยเรื่องกินเร็วนี่ยากเลยพี่ตีไม่ถนัดนะปกติพี่ตีจะเคี้ยวเอื้องแล้วก็เอาไปเก็บไว้ตรงลำคอนะแล้วก็สำรอกออกมาแดกใหม่อีกทีนึงใช่ไหมติกล้วยใช่ไงภาษาอีสานมึงรู้ว่ากล้วยคืออะไรกล้วยบักกล้วยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ควยนะเว้ยมันคือไอ้ควายนะเว้ยคนอาจจะเข้าใจผิดบักกล้วยเอ้ยคือไอ้ควายเอ้ยตีไม่สนใจฮะหิววันนี้กินอะไรมาก่อนที่จะมาร้านนี้ยังเนื้ออะไรเนื้ออ๋อขอเขาดีไหมไม่ดีซื้อมา2ลังทำไมวะเนาะได้สปอนเซอร์ยังถ่ายพี่เขาหลายคลิปว่าพี่เขาไม่มาเลยนะคลิปแล้วเห็นแดกเหล้าแดกเบียร์มั้งตลาดนี้คงไม่ใช่บางทีเขาก็มีพักแดกนมบ้างนะนมดูดนมไหมเออพี่ติฮะกลับไทยไปแน่พี่ติจะไปที่ไหนก่อนเลยฮะโพไซดอนหรือว่าแนนซี่ครับกลับบ้านดิที่อ๋อกลับบ้านฟองไปไว้ก่อนแล้วค่อยออกมา มาอีกแล้วป้าขอบคุณครับว่าจะมาแบบยืดยากขึ้นไปอ๋อมาไล่ป้าไม่เคยไล่ออกเลยนะกินไปเรื่อยๆบางทีป้าก็เอากาบีไปซ่อนบางทีมีด้วยบางวันป้าแม่งไม่ยอมเอามาเพิ่มเลยเห็นนี่พูดเยอะนี่สองตัวเลยป้าไม่เอาไปเก็บไปวันนั้นมีอยู่โต๊ะเดียวด้วยรู้เลยใครกินหมดนี่คือโคชูจังนะฮะไม่ชอบขอซอสนี้เนี่ยจริงๆเขาจะกินอันนี้นะฮะกับซอสนี้ผมยังเข้าไม่ถึงเพราะมันเหมือนปลาดองดองอารมณ์ประมาณนั้นนะน่าเป็นพวกถั่วปลาญี่ปุ่นหรือปลาที่เรียกว่านักต่ออ๋อไม่รู้จักไอ้สัตว์เดี๋ยวกูแดกบ้างอะไรเงี้ยหิวไม่มีอะไรหรอก All you can eat แดกไปวันนี้เป้าหมายเราคือคนละ4ชิ้นมั้ย5มั้ยจะได้คุ้มนะเอาเนื้ออย่างอื่นมาประดับให้ดูไม่น่าเกลียดจริงๆกูมาแดกกาบีแดกไปเถอะเฮียเราจ่ายตังค์อะเนาะเราก็ไม่ได้มาป้นเขาเนาะป้นเฮียลองให้เฮียยงอะน้องโอ๊ตมาดิโอ้โหปิดร้านหนีเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศไลฟ์ดูเถอะ
พี่อิ่มยังฮะใกล้จะป้าแม่งเป็ดทำไมวะเนื้อมาปุ๊บ3วิยากเสร็จแล้วเนื้อจะไม่สดไงเนื้อมันขนส่งมาไกลไงเดี๋ยวมันเสียไงวางอยู่นี่5 20นาทีมั้ยเห็นเราหิวไงไม่อยากให้ขาดตอนไงอย่าให้เราอ่อนเร็วไงไปเร็วเนี่ยมึงนี่มองในแง่ลบจริงๆป้าน่ารักให้กูพักบ้างก็ได้เมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายให้ดูนะฮะว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงก็เป็นร้านเล็กๆนะเหมือนครอบครัวนะเหมือนไปบ้านป้าต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะเซเลคชั่นหรือว่าเนื้อแล้วก็ผักเนี่ยมีน้อยมากคนที่มากินร้านเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจมากินอย่างอื่นเลยเขามากินกาบีผมก็เคยมานั่งกินแล้วไปถามคนอื่นแล้วเนี่ยเขามากินอะไรเป็นคนเกาหลีนะเขาบอกว่าเนี่ยร้านเนี้ยเป็นรสชาติเกาหลีที่สุดที่หาแดกได้ในฟิลลี่ละก็คือเขาโฆษณาร้านเขาอยู่เบสกาบีอินทาวน์เนี่ยเขียนอย่างงี้ทุกร้านกูเห็นนะเหมือนเจ้าเก่าสูตรต้มตำรับสูตรโบราณสูตรคุณยายอร่อยที่สุดในเชียงใหม่อร่อยที่สุดในกาฬสินธุ์อร่อยที่สุดในขอนแก่นทำไมร้านอร่อยที่สุดนี่มันเป็นทั่วประเทศไทยหมดเลยสรุปร้านไหนอร่อยที่สุดเราต้องไปพิสูจน์เองนะฮะก็เลยเกิดเป็นรายการแดกเต็มหมดเลยใน YouTube นะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เราก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะแต่เสียผมนี่สาระล้วนๆฮะไอ้สัตว์กำลังจะเล่นแย่งกูไอ้เหี้ยไม่เป็นไรให้เตะให้เตะสมุไรแย่งไม่ทันนะสมุไรแม่งพูดไม่ทันเลยสัตว์เอ้ยจะพูดไอ้เหี้ยไม่ให้กูพูดพูดโดนตัดออกเสียอารมณ์เลยเบื่อเปล่าๆให้กูเล่นจะได้กูเล่นไปไอ้ชาแม่งไม่ลงไอ้เหี้ยพี่ตีหน้าของสารนะพี่ตีต้นไม้อย่างฮะกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันทำไมวะฟันผุมีปัญหาภาพแล้วฟันปรึกษาพี่สาวผมได้ครับตามได้โอเคเพจชื่ออะไรฮะเหี้ยมึงบางอย่างที่หมายเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ฮะขึ้นในช่องอื่นนะครับผมไม่ในช่องผมโอ้ยเหี้ยขึ้นให้มันหน่อยขึ้นไม่เป็นนี่กูตัดต่อไปที่ไหนล่ะใต้คลิปก็ได้อ๋อใต้คลิปใต้คลิปพี่ออนเดี๋ยวลงให้แกหน่อยนะแกเพิ่งจบหมอฟันไปเปิดคลินิกหมอฟันแล้วก็ทำเพจมีญาติอยู่ร้านข้างๆนะฮะร้านพี่ออนเนี่ยเปิดเป็นร้านหมอฟันร้านข้างๆเป็นร้านขายลูกอมนะฮะเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ๆๆได้มึงแกเข้าไปครอบครัวมึงนี่เหี้ยอย่างเงี้ยสิตั้งแต่หลอกขายกุ้งแล้วเด็กมาแดกเยอะๆเด็กไม่สบายหาพี่กูเหมือนกันเออเหี้ยหมอเด็กเหี้ยครบสแกมเมอร์สระบ้านมึงกุ้งก็ไปโกงเขาเปิดร้านหมอฟันก็ข้างร้านขายขนมสุดยอดเลยครับเขาเป็นเทคนิคการขายดีพ่อชื่ออะไรนะติ๊กนะพ่อมึงอ่ะเป็ดเป็ดน้อยร้องเพลงพี่ปู่มึงให้ดูป่ะเนี่ยเป็ดน้อยอ่ะเป็ดน้อยร้องเพลงดีมากนะเป็ดอาบน้ำในคอปลากระจ่องแลมองทั้งรอบกูทั้งคลิปแล้วไงทั้งรอบกูทั้งยูทูบแล้วไอ้เหี้ยพ่อติน่ารักนะอายุ60แล้วเพิ่งมีลูกขวบนึงจะ3ขวบแล้วเดี๋ยวแดกต่อคลิปมาคลิปมาหยิบเนื้อมาให้จานพี่เลยเหมือนส่งสวยให้พระราชาดิดูมันโยนดูมันโยนไอ้สัตว์ไอ้ที่โยนให้หมาแดกโยนให้หมาแดกโยนเนื้อให้หมาแดกไอ้สัตว์ไม่เป็นไรผมเป็นคนเลี้ยงควายไปแล้วพี่ให้กูเลี้ยงว่าวันนี้ดอดดีขอบคุณครับได้กูมีเชือกอยู่ในบ้านเดี๋ยวกลับบ้านไหมกูผูกเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองติเออนี่เนี่ยหน้าบ้านหญ้ากำลังเขียวเลยเนี่ยร้านนี่แหละทำไมมึงตัดให้กูน้อยอ่ะเอาอีกดิอย่างนี้จะไปสู้เขาได้ไงซ้อมเยอะๆดิวะซ้อมนะฮะเพื่อจะไปสู้น้องโอ๊ตกับพี่ยงนะฮะผมจะไปเจอพี่ยงเองแต่ว่าไอติไปเจอน้องโอ๊ตสูสีแน่นอนช้ำประเดใจกับช้ำดูดเนื้อถ้ามึงสู้ไม่ได้มึงก็ท้าเลยดูดแข่งพี่ป้าน้องไม่แน่นะเว้ยหุ่นอย่างนั้นนะก่อนแม่งแดกแม่งอาจจะเติมมาก่อนโอ้โหมึงจะไปว่าเขาไอ้เหี้ยติเฮ้ยแต่คนเติมนี่แดกได้เยอะจริงๆนะเฮียยงเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องโอ๊ตเจอติเลยสัตว์กลัวกูเจอใครกลัวเจ๊เจ๊เหมือนเดิมกลัวยับเหมือนกันไอ้เหี้ยกลัวเราไม่ต้องไปแข่งเขาเราไปนั่งดูไปนั่งกินไปนั่งคุยกับเขาไอ้เหี้ยคุยกับเขาเรื่องของมึงไม่รู้เรื่องคุยอยู่กับมึงมาเกือบ20 ปีแล้วคุยมึงไม่รู้เรื่องเลยจริงเท่าไหร่อ่ะมึงประเทศไทยนะกูกินบุฟเฟ่ต์เยอะมากเหมือนกันนะก่อนมาเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้เลยนะเนื้อย่างเกาหลีที่ไทยเป็นยังไงไม่ใช่เนี่ยแต่เป็นเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโคเรียนบาร์บีคิวนะฮะเป็นเนื้อย่างเกาหลีนี่แหละอร่อยคือคุณนั่งกินได้ทั้งวันนะบอกกันได้คุณนั่งกินเรื่อยๆนะคุณจะออกไปเจอแม่เข้ามากินแม่เจอเข้ามากินแม่ที่นี่เขาไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่หรอครับที่นี่เขากินอิ่มก็อิ่มอ่ะแล้วกลับเขาไม่ได้บอกมากินให้คุ้มอะไรหรอกเรานักเรียนไทยไงไม่ค่อยมีทางนู้นหรอว่าจะกินอะไรซื้ออะไรต้องดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าคำนวณมาก่อนมากินอย่างนี้ทุกวันจนตายหาวันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าราคาอะไรแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปเทียบจะซื้อดันซาถ้ากินเยอะขนาดนี้แพงกว่าเกินร้อยเหรียญนะต่อคนนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนหมูกระทะที่ไทยเออมันเหมือนจริงแต่ว่าราคาเนื้อที่เนี้ยแม่งแพงกว่าเยอะเลยแล้วเนื้อที่เขามาทำเนี่ยไม่ใช่เนื้อเหี้ยเลยนะเนื้อเขาดีเนื้อดีเลยนะเนื้อดีไม่ดีดูลายเนื้อเลยลายเนื้อแบบไหนถึงจะอายุยืนมาสิทำไมวะแล้วมันดูลายมือไงอ๋อยังไม่เติมมาคืนนี้เติมไหมไม่รู้วะหลังหลังนี่กูเอากางเกงไปไว้ในห้องน้ำเลยเอาออกมาเนี่ยกินน้ำหายแล้วไปกินบีแทนมึงไม่มีอะไรทำมึงเป่าเลยเกงหมดเลย
โคตรเหม็นอ่ะมึงเอาไปใส่ต่ออ่ะอืมเหมือนลมควันมาแล้วไงกินทํามันก็ไม่มีแล้วมึงเหรอวะดีมากข้างหลังบวมไว้ตลอดมึงรู้หมดแล้วตอนนี้วันนี้มึงดูดพันอะไรกินแม่งไม่เหมือนกันแม่กินทํามึงหรือเปล่าตัวแปรอาจจะอยู่ที่ทํามึงไงทํามึงไปผสมกับตัวนี้เป็นกลิ่นนี้อะไรเดี๋ยวลองดูลองเฮ้ยมึงอยากจะลองเหี้ยดูกินปั๊บหมดแล้วอ่ะเอ้าเหี้ยหมดแล้วอือกดวางเท่าไหร่วางเหี้ยมึงไม่โทรศัพท์เหี้ยคือยังเมียอยู่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ได้กดวางไงเหี้ยแค่นี้ก่อนแล้วพี่เดี๋ยวไปทำงานก่อนเออกินแบบคนมีอารยธรรมนะอ้าวนี่มึงด่ากูไอ้สัตว์เป็นการเปลี่ยนรสชาติแต่เพื่อนเกาหลีเขาบอกกินอย่างนี้นะกินอย่างเงี้ยมันจะได้เปลี่ยนรสชาติมันจะได้กินได้เยอะขึ้นผมไปดูมาจากคลิปที่หม่อมถนัดแดกนะเทคนิคการแดกบุฟเฟ่ให้คุ้มแดกตีมั้ยยืนยอมได้กูเคยแดกแล้วปากบวมเลยนะเราอย่าไปใช้กำลังแก้ปัญหานะฮะใช้เงินไปจ้างคนอื่นไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช้สมองแก้ปัญหาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะฮะเราคุยกันได้เขาบอกว่า 2,500 อย่างเงี้ยเราก็ลองถามดู 1,500 ได้ไหมมีบัตรนักเรียนใช้เป็นส่วนลดได้ไหมเออใส่ชุดช็อปไปส่วนลดได้ไหมเออเนี่ยเพื่อนผมทำมาหมดแล้วสรุปว่าเขาไม่ให้ลดถามว่าใส่ไปทำไมถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีไอ้เหี้ยข้างๆไอ้เหี้ยที่ไปกับกูแม่งไม่ต่างเลยใส่เสื้อพละไอ้ไก่ไว้เหี้ยมึงไงเหี้ยที่ไหนเนี่ยสวนลุมใช่ไหมเอาจริงว่าเวลากูมานั่งร้านนี้แม่งเหมือนแบบผ่อนคลายนะเหมือนอยู่บ้านสวนน่ะมึงไม่ผ่อนคลายแรกๆเดี๋ยวปลายมึงใส่เอาใส่เอาใส่เอาไปเลยไอ้จอดไปเติมโอ้ใช้กูอีกมึงไปเติมบ้างไอ้เหี้ยติดกินผักไหมกินเลี้ยงไงเลี้ยงอยากเลี้ยงไก่ก่อนเอาไหมเมื่อกี้กูหันไปมองป้าป้าเล็งมาโต๊ะเรามันเอาอีกป่ะวะตักมาอีก3ชิ้นพอนะดูลุงเยอะเยอะโอ้โหลุงแม่งโหดกว่าเราอีกดูโต๊ะลุงฮะโหดใช้ได้เลยเออไปตักมาป้าก็ขยันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะไฮโปฟักเกอร์สวันนี้พี่ติเราจะมาเย็ดเนื้อโชว์นะเดี๋ยวเลยโอ้เยี่ยมแบบไอ้เยี่ยมไม่ได้มาเยอะเราไฮโฟอีเตอร์เราไฮโฟฟักเกอร์เขาไม่คนตีนเขาเป็นคนตีนเขาไปก่อนไม่แข็งนะแข็งไงก็แพ้ไปได้คนตีนได้ยินป่าวเสียงมันเบาไม่รู้ได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยเราแก้อะไรไม่ได้หรอคนเรานะที่มันแบบเครียดที่มันคิดมากเขาไม่อยากยอมรับผลที่มันจะเป็นไงเนี่ยว่าถ้าเรายอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไปแก้ไขเราก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากเลยบางทีคนกลัวไงจะซื้อบ้านเงี้ยมันก็ต้องเสียเงินนึกออกป่ะใครเนี่ยเขาจะเอาบ้านให้มึงนะมึงไม่เสียตังค์ใช่เผื่อใจยอมรับมันนั่นแหละอย่าไปเครียดฮะชีวิตมันก็มีปัญหาหมดแหละมีปัญหาปุ๊บเราก็ไปแก้ปัญหามีทางออกแต่ถ้ามันมีทางออกก็ออกทางเข้าคลิปนี้ยังไม่มีสาระที่ไหนนะคุณสาระไปแล้วคุณทำไข่เป็นอาทิตย์อะไรตั้งแต่ไข่ตั้งแต่มะม่าเนื้อไอ้เนี่ยไข่นี่ลงไปพี่จริงๆนะลงไปสัมภาษณ์ฝรั่งนะรู้ว่าฝรั่งแม่งคิดยังไงรู้มุมมองแปลกๆนะเว้ยคนรวยคนจนคนชนชั้นกลางเลือกซื้อไข่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ที่ใส่ส่วนตัวของคนตอนมาสัมภาษณ์กูแม่งก็รู้เลยเว้ยคนแม่งแม่งลึกกว่าคนแม่งหลายประเภทเนาะจิตใจคนแม่งลึกกว่าคนที่นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เว้ยใช้คำนี้ไม่ได้เว้ยคนพบเลยวันนั้นแม่งไม่ได้เว้ยคือจริงมันอยู่ที่แบบบุคคลจริงนะฮะบางเรื่องนะแต่บางเรื่องที่แบบที่เขาถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กรวมๆกันเนี่ยเขาก็จะคิดคล้ายกันเนี่ยแต่เรื่องที่มันเป็นดีเทลมากๆเนี่ยเหมือนการเลือกซื้อไข่ไงก็จะเป็นแบบแต่ละบุคคลเลยตามความชอบแต่ละคนเลยตามความคิดเลยบางคนแม่งมึงคิดอย่างนั้นได้ยังไงวะไอ้เนี่ยแพงสุดคือดีสุดนะมันมีเยอะเว้ยกูพูดแบบจะดราม่าไงเรื่องไม่ดูเว้ยไม่พูดเลยมึงไปสัมภาษณ์เขาแล้วอ่ะมึงจะเอาเขามาล้อเล่นแม่งก็ไม่ได้เมื่อแบบเก็บไปเป็นความรู้ของกูเองบางคนแม่งก็บอกว่าเฮ้ยพี่เรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยทำไมมันมีความรู้อย่างเดียวเลยมันยาวไปไหมพี่ก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามึงอยากดูอะไรสนุกสนุกดูรายการอื่นก็ไปดูรายการอื่นในช่องก็ได้หรือว่าไปดูช่องอื่นก็ได้ผมไม่ได้ว่าฮะที่ผมทำมาแต่ละรายการก็คือผมอยากทำแบบนั้นจริงสบายใจอยากทำกูทำมันก็ต้องมีคนชอบคนไม่ชอบดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ดูขอบคุณครับครับต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยคือพวกเราทำช่องเนี่ยด้วยความชอบของพวกเราเองล้วนๆเลยบางทีผมสบายใจทำคนเดียวผมก็ไปทำคนเดียวเนี่ยแบบเรื่องมันมีอยู่ว่าไงไอ้ตีมันไม่ชอบอ่านมันไม่ชอบไปอะไรพวกนี้ผมก็ทำคนเดียวเนี่ยแบบไอ้เหี้ยมึงให้พูดเวลามึงฟังดูเรื่องมาละนี่มึงก็ลองทำเนี่ยมึงลองทำสักอีพีไหมเรื่องมันมีอยู่ว่าบ้องเอาไหมลองไหมลองไหมมาไปแล้วเจ๋งนะเว้ยทำตลอดเลยอ่ะกูว่าอย่างเงี้ยไม่ให้มาไล่มึงออกหรอกเว้ยคือเป็นบริการใจจริงๆเว้ยผมพูดกับเตียนกันนะกูเคยอ่านเกินแล้วเว้ยกาบีเนี่ยกินเยอะนี่แม่งเหี้ยเลยมันอิ่ม
ไม่ต้องตัดเจอแล้วตัดไปแล้วอ่านสองรอบก็น่าเจอหน้าเยอะหน้าที่สองร้อยพอดีเลยมันเริ่มต้นมาอย่างเงี้ยกินการมีเยอะไม่ดีกูอ่านเลยหน้าหนึ่งไปถึงหน้าสองร้อยมันก็สรุปเลยคอนคลูชันมันจะอิ่มยังไม่ต้องอ่านอะไรให้คนไทยไปอ่านไม่ได้ไม่เจอเลยมึงว่ากูอ่านจริงเหรอจ๊ะยิ่งเฮ้ยแต่มันมีนะหนังสือเรียนบางเล่มของอเมริกามันชอบแบบไล่ยาวนะแบบจริงๆมึง 2-3 ประโยคเนี่ยรู้เรื่องมารู้แล้วไอ้เหี้ยแต่เขาจะไล่ยาวหมายว่าความเป็นมามันยังเป็นยังไงโปรเซสมันเป็นยังไงแล้วค่อยมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอย่างนั้นมันก็ดีแบบนึงทำให้ระบบความคิดมึงดีบางทีมึงรู้คำตอบมันเลยมึงไม่รู้ว่ามึงเอาคำตอบนั้นมาจากไหนมึงบอกว่าเวลาที่มึงจะไปคิดเองอ่ะในเรื่องต่างๆเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ที่มึงอ่านมาจากหนังสือมึงคิดไม่ได้ลองอ่านไปหลายๆแบบนะเขาเลยถึงมีไงมีแบบมีการเขียนแบบพรรณนามีการเขียนแบบโต้แย้งเขียนแบบบอกเล่าปฏิเสธมีการเขียนหลายๆอย่างเนี่ยใครอยากเขียนรายงานเก่งๆหรือว่าทำเปเปอร์เก่งๆอ่านเยอะๆเริ่มต้นจากอ่านซับที่พอทำกับคอมก็ได้ครับเนี่ยมึงเห็นไหมรายการกูมันก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนทุกรายงานมึงเหรอวะมันก็มีไรสาระบ้างสาระบ้างชีวิตคนเรามันจะไปอย่างเดียวไม่น่าหรอกนะบางทีเราจะไปแนนซี่อย่างเดียวก็ไม่น่าเราก็ต้องไปโพไซดอนไปเอ็มมานูเอลไปเดอะลอร์ดไปวิคตอเรียให้โครงการมันอยู่ได้เออไปที่เดียวเงินมันก็ต้องหมุนอยู่ตรงที่เดียวมึงเหรอวะเราต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการใช่ไหมติ๊กติ๊กเป็นผู้ขับโครงการพี่เม้งไทโปฟักเกอร์พี่ติ๊กไทโปซักเกอร์เฮ้ยดูควยฝรั่งวะกูเคยเห็นควยสตีฟอะกูเคยเห็นนะเว้ยกูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกูเคยเห็นควยม้าวะเฮ้ยกูเคยเอาถุงยางให้กูอะถุงยางหรือหม่วงบาสดีกว่าถุงยางหรือกำไรข้อมือกูใส่ได้นะเว้ยเอาหนังยางรัดอีกทีนึงสาวแท็กเริ่มมาแล้วนี่ไงดูกันยากกันยากอย่างที่ผมบอกครับไม่เหมือนมาแดกที่ร้านอาหารเหมือนมาอยู่บ้านป้าผมว่าเขาใช้สารทำให้เนื้อนุ่มอะน่าแท้นุ่มอะโอ้โหมันมีอะไรมึงแดกมึงป่นไว้ทีเหมือนกูมานั่งแดกคนยอเลยเฮ้ยติเขาเอากระดูกกลับบ้านได้เหรอน่าเห็นไหมฮะที่เป็นห่อสีขาวนะฮะเมื่อกี้ลุงบอกว่าขอกระดูกกลับบ้านได้ไหมฝากก็เหมือนเรื่องฮะไปแล้วฮะรุ่นใหญ่ฮะรุ่นใหญ่มาเร็วไปเร็วแดกโคตรไปอ่ะแล้วแดกเยอะมากเกิน10กระดูกอ่ะยังโหดดูป้าฮะป้ายิ้มตลอดเวลาน่ารักนะแม่ป้าเลยมีลุงเป็นคู่ใจเอาจริงนะชีวิตคนเราก็มีอะไรมากหรอกตื่นมาเจอหน้าคนที่เรารักแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบชีวิตวัยรุ่นก็ไปแสวงหาความสุขหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำก็พอแล้วในบ้านปลายชีวิตเราก็แค่อยากเจอคนที่เรารักแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบไปวันๆแค่นี้ช่วงปัญญาตีกับบ้านไปเป็นช่วงสูบยาไอสัตว์มันก็วนให้กูแทนเป็นคนอย่างนี้ก็มึงเป็นคนอย่างนี้ไอ้มึงลองดมมังเกงตัวนี้กูดูดิไอสัตว์ไม่ต้องเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะขอกระดูกป้ากลับบ้านนะฮะเอาไปต้มน้ำซุปไงกินหน่อยดิมึงไม่คุ้มเลยนะนี่ก่อนมึงจะกินแต่ละชิ้นโอ้โหกูจำหน้าเลยนะตอนอยู่เตรียมอ่ะเวลากินข้าวเที่ยงอ่ะถ้ามึงกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกกูไม่อยากกินกับมึงไงนะกว่าจะปรุงเสร็จไอ้สัตว์พักเที่ยงเสร็จไรไม่ได้ดำเหี้ยอะไรเป็นชั่วโมงเลยกูถามมึงหน่อยมึงปรุงอะไรนักหนาวะติฮะให้มันอร่อยนะมึงเคยปรุงแล้วมันเพี้ยนหนักเลยไหมแบบแก้ไม่ได้เคยไหมไม่ลองแก้เลยครับไก่แก้มึงวะเดี๋ยวเราไปเอาใหม่เราถ่ายให้มันครบ10ชิ้นคนละ5ชิ้นนะจริงๆไม่คนละ5หรอกกูว่ามึงเค้า3กูเค้า7ไม่ต้องกินเยอะมากนะเดี๋ยวป้าได้กำไรน้อยโต๊ะลุงเมื่อกี้กับโต๊ะเราเนี่ยป้าก็ขาดทุนแล้วนะกูว่านะเอาจริงนะเว้ยมึงไปซื้อเนื้อพวกเนี้ยตามห้างหรือว่าตามร้านเกาหลีที่เค้าแลกขายกระบี่เนี่ยแพงสัตว์เลยนะเว้ยเกือบ40เหรียญน่ะเป็นแพ็คอ่ะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเว้ยเอาจริงป่ะแล้วก็ไม่รู้จะอร่อยขนาดนี้หรือเปล่าตีไปตากดิมึงอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนนี่ไงเวลาไปกินเหล้าอ่ะนั่งหัวโต๊ะที่มีน้ำแข็งกับโซดาโอ้โหมือเป็นง่อยทั้งคืนเนี่ยที่ตะวันตกพี่นั่งตรงไหนนั่งที่ตะวันตกตักทั้งคืนเนี่ยกับบางทีไปกินหอรุ่นที่เบียร์หมดเขาจะชอบถามเฮ้ยมึงเกิดพศไหนวะเออต้องรีบแก่ทันทีเออมอบเงินกู้เอาไว้ที่อ่ะเด็กสุดไปเลยเอาตังค์มาให้ด้วยนะให้จัดการเอาเองเพราะว่าใช้เงินได้เป็นตีก็ที่เหลือก็ซื้อถุงยางกินเหล้าเสร็จก็ต้องไปสวนลุมต่ออยู่แล้วตีคงเต็งอ่ะไอ้ยันเหล้าไอ้ยันอะไรมาเสียหมดทุกเรื่องมึงว่าที่กูเล่ามาเป็นเรื่องจริงไหมจริงสาบานไหมมึงก็เอาเรื่องเล่นมาพูดจริงเรื่องจริงมาพูดเล่นเนี่ยไร้สาระพอไหมสัตว์โอ้โหเยอะเลยว่ะเก่งใจป้ากลัวก้อนเล็กเท่าก้อนใหญ่สามได้ไหมวะสองสองสองวะ
โอ้ดูดิชิ้นใหญ่มากนะติว่านะเว้ยอยู่ร้านอ่ะไม่มีทางสองแน่นอนที่มึงสั่งมาเป็นจานนะไม่เท่าอันเดียวของร้านนี้ด้วยว่าคุ้มด้วยร้านนี้อร่อยด้วยโอ้ดูดิชิ้นแม่งใหญ่มากนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนรักเนื้อฮะเนื้อรัดไหนดีสุดครับพี่ติไอ้เหี้ยที่แดกมาก็ไม่พูดให้ถูกดิไม่ใช่ที่แดกมาที่ดูดมาดิเป็นคนละเนื้อกันไอ้เหี้ยไม่เอาดิเอาดีๆเลยเนื้อดีก็มาจากโคโลราโดเหมือนกันเนื้อวากิวที่เราไปกินกันอ๋อใช่มีที่ไหนอีกวะที่เลี้ยงวัวจริงๆในประเทศอเมริกาเนบราสกาไวโอมิงฟาร์มกูก็อยู่ไวโอมิงนี่ฟาร์มเม้งอะตรงนั้นมันฟาร์มเต็มหมดเลยนะของมึงเป็นเนื้อโคโลราโดใช่ป่ะแต่ของกูนะเป็นเนื้อของเท็กซัสนะเว้ยมันไม่ได้ดีมากเว้ยแต่มันถูกและดีไงสมราคาโคตรเจ๋งเลยกูไม่เคยกินร้านริมทุ่งแล้วอร่อยขนาดนั้นในชีวิตกูเป็นร้านแบบตั้งอยู่ร้านเดียวตรงทุ่งนาโคตรถูกอ่ะแล้วเป็นสเต็กแบบกินปุ๊บว้าวอ่ะโหดสัสๆอ้าวตีทำไมมึงได้มาย่างแล้ววะป้าหายไปไหนแล้ววะป้าไปดูซีรีส์แล้วก่อนมาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อล็อตสุดท้ายนะฮะพวกผมก็จะขอราจรกลับบ้านจากนักปรับยาตีก็จะเป็นนักสับยาแล้วก็ดูดยานะฮะคืนนี้ส่วนผมก็จะไปอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็นอนโอเคเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าไอติดีไหมเพื่อนนะหน้าไปไกลยังอีกไอสัตว์ยังอีกมึงยังไม่เลิกอีกเนี่ยดูมีความสุขนะหายลาเทียติทำไมซามูไรดูเก่งวะคิดอยู่ว่าเล่นอะไรดีใช่ไหมเขาจะตัดลงให้นะบางทีคิดมาทั้งวันเล่นไปปุ๊บเอาไม่เอาเฮียมาดูเอาเฮียพี่ทำไมไม่มีวะโคตรนะร้านนี้มีความพิเศษอีกแบบนึงครับผม All you can eat นะฮะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่น้ำกูไม่เติมมึงถ้ามึงอยากได้น้ำมึงเดินไปเติมเองไอ้สัตว์โคตรอินดี้ตอนมากินแรกๆนะเอาไงดีวะพอมากินเรื่อยๆจะรู้ธรรมเนียมร้านไงนะแกมาช่วยย่างแต่ไม่เติมน้ำโอ้ไม่เข้าใจตักกะแกเลยจะกินข้าวจะไม่ให้กินน้ำล็อตสุดท้ายครับผมสุกเรียบร้อยแล้วนี่เรามาไหนยังไม่มืดนะตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปละอยู่ข้างนอกนะฮะมืดเรียบร้อยแล้วแสงก็ไม่ค่อยมีละล็อตนี้เสร็จก็จากร้านนะจ๊ะเลี้ยงควายเลี้ยงควายคนเลี้ยงควายควายโตๆร้านเนื้อย่างบรรยากาศชิลๆนะฮะบรรยากาศบ้านสวนมาเยี่ยมญาติใหญ่ไม่รู้สึกว่ามากินร้านอาหารที่มันรีบกินต้องรีบกลับบ้านแต่ว่าราคาเนี้ยไปหาแดดที่ไทยเยอะแยะมากมายเราไม่ได้อยู่ที่ไทยเราอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเราสบายใจที่มาแดดแล้วก็สบายใจที่ต้องจ่ายเงินเท่านี้หลายๆอย่างแม่งเพอร์เฟคมากดีขอจากลากันไปด้วยเนื้อ2จานนี้กันแหละซ้อมๆไม่แข็งไปนั่งปกเลยนะกูรวมตรงเมื่อกี้เพื่อนผมก็ส่งข้างหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เก่งเลยพี่เก่งเลยไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวกลับไทยไปเราก็ไปจอยกันพี่ยงพี่ยงเป็นพี่ที่น่ารักคนนึงนะฮะไม่นอกใจเมียแต่นอกกายใช่พี่ยงอ่านเรื่องให้กูอีกแล้วกูเคยถามพี่ยงไหมพี่ยงแม่งเป็นคนที่ชอบพูดจังไรเลยเหมือนกูเลยชอบพูดแบบสองงามสามงามไหมชอบโพสต์ดำพวกเราแบบกูถามเฮียเฮียทำอย่างเงี้ยเฮียมีลูกมีเมียนะเฮียแม่ว่าพี่ยงบอกว่ามึงรู้ไหมแม่งเมียกูเป็นแฟนกับกูนี่แหละกูได้เมียกูเพราะกูเป็นคนอย่างนี้แหละอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันมีความสุขหรือเปล่าผมกูเหมือนงานเป็นยังไงหน้าคลิปหลังคลิปก็เป็นยังไงไม่เหมือนไอตีนะฮะหน้าคลิปมันจะดูเงียบๆหลังคลิปมันจะดูเงียบๆตีออกไปเราเรื่องเล่นมึงพูดจริงทำไมวะเรื่องจริงมึงพูดเล่นไอ้เดี๋ยวก็จะปฏิเสธก็ปฏิเสธก็ได้แม่งก็เรื่องจริงทั้งนั้นโอเคฮะไว้เจอกันใหม่กับรายการ Be Lover Be Beef กับ2 Thai Pro Fuckers บายจ้ะ ยังไม่กล่าวอ่ะพวกพี่กินได้ไงวะมันสวยมันใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9 10 3เป้าป้าไม่โฮอินดี้ทำไมวะดูบินแกไม่มีเหี้ยเลยโคตรเท่นี่ป้าไม่ต้องเอาเช็คมาให้ป้าเดินมาบอกว่าเท่าไหร่ได้ไม่ได้บอกเลยว่ากินอะไรมี A2 น่าจะเป็นโต๊ะแล้วก็ราคานะฮะ 76.32 ตีไปคนละ40แล้วกันนะทิป 20% 2คน101 2คน101นี่แพงนะ
ท่ากับไปกินตอนกลางวันโฟโกเดชาวพอๆกันแต่ว่าก็อร่อยคนละแบบนะได้บรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่อื่นโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณป้านะฮะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเอากระดูกจากร้านบุฟเฟ่ต์เกาหลีนะฮะกลับมาทำน้ำซุปนะเนี่ยโอ้ใส่ผักชีเยอะหน่อยก็จะมีเนื้อติดกระดูกนะฮะพอได้ลิ้มรสชาติหน่อยผมชิมแล้วอร่อยแต่ว่าเพื่อนผมฮะเขาชอบลุงครับเขาไม่ชอบอะไรที่ทำเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงให้พิติดีกว่านี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ผมเตรียมไว้ให้พิตินะฮะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมีซอสปรุงรสมีเบอร์เบิร์นวิสกี้มีน้ำปลามีกาแฟมีโอนตินมีไวน์ตำมิ้วไอ้ติชอบปรุงใช่ไหมตักใส่จานฮะกลัวมันเสียของติกินไม่ได้จะได้อีกตักให้นิดเดียวแล้วกันนะเพื่อความน่าเชื่อถือเอากระดูกลงไปด้วยน้ำซุปเยอะๆให้ท่วมกระดูกมันจะไม่รู้ว่าข้างใต้มีอะไรอยู่พอแล้วแต่ของเราก็มันเริ่มการปรุงฮะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมปาบซอสปรุงรสไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะน้ำปลาปาบไวกามิวกินได้ทุกวัยอร่อยทุกคนมาเป็นสปอนเซอร์ผมหน่อยเร็วผมอยากไปวินเชสเตอร์เฮาส์ปาบต่อไปฮะเป็นกาแฟพิติทำงานเหนื่อยกลัวพิติง่วงนอนใส่นิดเดียวพอเดี๋ยวพิติรู้มีกาแฟแล้วต้องมีโอวัลตินใส่แค่นี้พอแล้วที่ขาดไม่ได้เลยพระเอกของเราก็คือไวน์เทอร์กี้101เบอร์เบิร์นวิสกี้ไม่ต้องใส่เยอะฮะเดี๋ยวพิติรู้เข้ากันคนให้เข้ากันกลิ่นแม่งมาว่ะทำไงให้กลิ่นมันหายวะเรียบร้อยฮะทีนี้ก็รอพิติกลับมาที่บ้านเตรียมพร้อมอันนี้คือซุปจริงนะฮะโคตรอร่อยเดี๋ยวไปดูว่าซุปพิติจะอร่อยหรือเปล่าพิติของเรากลับมาแล้วนะฮะจะมาลองซุปเนื้อสูตรพี่แมงครับผมว่าจะเป็นเยี่ยงไรไอจัดมึงยกเที่ยวหรือขย่าไอโลไอเที่ยกูยกให้มึงเดี๋ยวกล้องมันสั่นเปิดก่อนนี่ต้องน้ำเยอะๆใส่ผักชีเข้าไปเอาน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะๆดิมีสัดช้อนมึงก็มีแค่นี้ไอเที่ยนับเลยน้ำตามหน่อยทดน้ำตามเฮ้ยกินได้จริงเหรอได้ทำไมวะกินไอ้จัดมีเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยกินเลยไม่มีตอนมึงทำมึงถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมเออถ่ายได้แล้วก็ดูไอ้เหี้ยแล้วอันนี้เพื่อมึงเลยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะกินได้จริงเหรอติมึงเมาถ่ายไว้ด้วยเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยที่จะเกิดกล้วงหิวอ่ะติมันที่หมายเลยอ่ะคนเหี้ยกินได้ทุกอย่างเลยสัตว์สุดยอดเลยพี่ติ๋วผมนับถือนะกูใส่แบบมั่วกูจะเล่าให้ฟังเลย1กาแฟ2โอนติน3ไวตามิ้ว4ซอสปรุงรส5ซอสขาวเห็ดหอม6ปลาอันที่7เนี่ยติ๋วไวเตอร์กี้ว่ามีไวเตอร์กี้เนี่ยใส่เฉพาะชามนี้เออเฉพาะชามนั้นไอสัตว์ในหม้อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่คุยไอเหี้ยคุยมึงที่เหี้ยจริงในหม้อคือไม่มีกาแฟไม่มีหม้อนี่คืออร่อยเลยเดี๋ยวกูให้มึงลองในหม้อว่ารสชาติมันต่างกันไหมกาแฟมึงใส่น้อยใช่ไหมใส่น้อยทุกอย่างไอ้เหี้ยมึงจมูกดีไอ้เหี้ยโอ้ยจัดกินคนละเรื่องโอ้ยความข้นคนละเรื่องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ใสกว่าเยอะเลยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันต่างกันวะอันไหนดีกว่านี่ไอ้เหี้ยนี่จังไรจริงๆพี่บอกว่าไงนะเดี๋ยวกูถ่ายไม่พอปกติเดี๋ยวมาถ่ายเพิ่มอีกนิดนึง ตอนที่มึงบอกกูใช่ไหมมึงกำลังปรุงอยู่ใช่ไหมกำลังปรุงอยู่ไอ้สัตว์
เห็นมึงชอบปรุงเลยกูปรุงให้เลยมันก็กินได้มึงไอ้เหี้ยในหม้อเนี้ยมึงใส่พวกซอสปรุงรสทุกอย่างต้มซับอ่ะน้ำปลาเกลือมะนาวพริกข้าวคั่วแค่นั้นเองกูใส่แยกเฉพาะชามนี้ใช่ชามมึงนี่พิเศษกูตั้งเรียงไว้ตรงนี้เลยใส่กูจำได้มัธยมตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวมึงชอบใส่เยอะเครื่องปรุงเขาไม่มีมึงก็ขอเขานี่กูก็เลยทำให้มึงพิเศษเลยเพื่อนรักไงดีไหมดีไหมเพื่อนเราชอบปรุงแล้วก็ปรุงให้เพื่อนก่อนมึงก็ปรุงดีๆให้กูแดกก็ได้สัตว์มึงก็ปรุงดีมันกินได้ทุกอย่างมึงก็บอกว่ากินได้อยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อไอชิบหายกลัวมอเข้าบ้านกันเดี๋ยวแม่งล้างแค้นกูรู้จะล้างแค้นกูไอติ